ไปดูเรื่องของกินกันของเด็กที่ไปเข้าค่ายกันเป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมนะคะน้องเรียนอยู่ที่บ้านค่ายที่ระยองก็ไปเข้ากิจกรรมกันกินข้าวเสร็จปุ๊บนะก็ไปเดินทางไกลและระหว่างที่เดินทางไกลเนี่ยค่ะบางคนปวดท้องขื่นไส้บางคนจะจู๊ดจู๊ดขี้จะแตกอะ เอาอย่างนี้แล้วกันน่ะสุดท้ายเนี่ยต้องพาส่งโรงพยาบาลแล้วคุณเอ้ยไม่ได้เป็นแค่คน2คนกว่า100คนนักเรียนเนี่ยแหละค่ะโอ้ยดูสิแตกตื่นกันใหญ่เลยนะคะแกเป็นชั้นเป็นกันทั้งห้องอย่างเงี้ยมันน่าสงสัยนะเพราะว่าคือนึกออกป่ะว่าถ้าเป็นหลายๆคนพร้อมๆกันเนี่ยมันน่าจะเกิดอะไรจากสักอย่างนึงสมมติว่าไปกินอะไรมาหรือเปล่าถูกก็เพิ่งกินข้าวกลางวันกันมาจากนั้นก็มาเดินทางไกลนะคะเขาก็เลยสังเกตกันบอกเอ๊ะอาการเหมือนกันอย่างนี้สงสัยใช่แล้วล่ะอาหารกลางวันนั่นแหละอากาศมันร้อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหรถฉุกเฉินค่ะไปกันหลายสิบคันเลยอ่ะช่วยกันเอาตัวเด็กนักเรียนนะคะไปส่งที่โรงพยาบาลก็ไปกันสองโรงพยาบาลนะเพราะเด็กเยอะกว่าร้อยคนไปโรงพยาบาลบ้านค่ายแล้วก็ไปโรงพยาบาลศรีระยองนะคะในเบื้องต้นเนี่ยทางโรงเรียนเขาบอกว่าเขาก็เข้าค่ายกันนั่นแหละจัดกิจกรรมให้เข้าค่ายกันที่โรงเรียนนะคะกินข้าวเสร็จก็เดินทางไกลเป็นเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็ปีที่4นะคะเด็กม.1เด็กม.4นั่นแหละทำกิจกรรมกันกินข้าวกลางวันกันตอนเที่ยงเสร็จปุ๊บก็มาเดินทางไกลเดินผ่านไปได้ประมาณ2ชั่วโมงแต่ละคนได้ขึ้นไส้ปวดท้องอาเจียนโอ้โหตอนนั้นคุณครูบอกมึนตึ๊บเลยและเป็นพร้อมกันกว่า100คนแบบนี้ไล่เช็คเมนูไปเมื่อกลางวันกินอะไรกันไปล่ะไก่ยำกระเทียมแล้วก็ไส้กรอกนะคะคือไก่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะไก่ที่เขาเอาไปยำนะคะเขาบอกว่ามีหมูด้วยก็ไม่รู้เลยว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากไอ้ตรงไหนวัตถุดิบไหมหรือว่าการทำไว้แล้วก็เอาวางตั้งไว้อย่างเงี้ยเรื่องของความสะอาดแหละใช่อาจจะทำตั้งแต่เช้ากว่าเด็กจะมากินกัน11โมงเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะอากาศมันร้อนด้วยนะคะเขาบอกสังเกตไปที่ข้าวด้วยเหมือนกันคือบางครั้งน่ะข้าวมันอาจจะบูดก็ได้และเด็กจังหวะหิวๆก็ไม่ทันจะสังเกตสังกาการก็กินเพื่อนกินฉันก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปรากฏว่าข้าวเนี่ยก็หุงไว้ตั้งแต่ตีห้าครับนี่นะก็ต้องมีความสดใหม่แล้วก็ต้องเหมือนสะอาดปลอดภัยด้วยนะครับที่จะให้เด็กๆกินนะ